ู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกันอยู่นะคะสายสด024960493 024960494นะคะส่วน SMS ทีมพีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะก็ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อเดี๋ยวย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะพุธที่25พฤษภาคมมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะในเรื่องของการงานวันนี้ภาพรวมก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะคะทำอะไรก็ดูดีในสายตาของคนอื่นและมีลาภผลจากสิ่งใหม่ๆแต่เงินจะกลับด้านกับเรื่องของงานค่ะจะมีทั้งรายจ่ายจรและรายจ่ายประจำความรักในวันนี้นะคะถ้าคนรักไม่ได้มีปัญหาเรื่องของสุขภาพก็จะมีโอกาสเกิดปากเสียงกันได้ง่ายและคุณเองก็ต้องระวังปัญหาสุขภาพส่วนตัวด้วยนะคะต่อไปชาวราศีกุมค่ะงานถ้ามีโอกาสได้ช่วยเหลือใครก็ขอให้ทำนะคะเพราะว่าจะช่วยเสริมสร้างคอนเนคชั่นที่ดีสำหรับคุณในอนาคตแต่เงินเนี่ยให้เน้นคนที่มีปัญหาสภาพคล่องมานานค่ะระวังเรื่องของคดีความความรักในวันนี้คนที่คิดมีคู่นะคะต้องเร่งแสดงผลงานระวังจะมีคู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้นต่อไปชาวราศีมีนค่ะงานในวันนี้ทายดีนะคะคนที่ทำงานจะได้รับผิดชอบมากขึ้นคนทำการค้ามีเกณฑ์วางแผนลงทุนเพิ่มหรือว่าเปิดสาขาใหม่และเงินสามารถดูแลตัวเองได้ค่ะไม่จำเป็นต้องพึ่งพาใครสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีความรักในวันนี้เหมาะสำหรับการสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่ต่อไปชาวราศีเมษนะคะการงานหากเสร็จสิ้นภารกิจที่ได้มอบหมายแล้วก็ให้วางแผนต่อในสิ่งที่จะต้องทำในอนาคตส่วนการเงินเนี่ยจะต้องพิจารณาสิ่งต่างๆเป็นพื้นฐานความเป็นไปได้นะคะอย่ามองแต่ทฤษฎีเพียงอย่างเดียวและคนที่มีคู่ในวันนี้จงเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ที่ดีแต่คนที่คิดจะมีคู่วันนี้จะต้องจัดโปรโมชั่นใหม่ค่ะชาวราศีพฤษภนะคะงานทายดีนะคะมีความมุ่งมั่นคิดอะไรก็สำเร็จนะคะไม่หวั่นไหวกับความกดดันส่วนเงินเหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อาจจะไม่ต้องลงทุนเพิ่มและความรักในวันนี้อย่ามองอะไรที่สูงเกินไปโดยเฉพาะคนที่มีทางเลือกระวังจะไม่มีอะไรเหลือให้เลือกเลยนะคะชาวราศีเมถุนค่ะงานเนี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจโดยเฉพาะในเรื่องของคนเข้าหาใครก็ไม่ได้รับการปฏิเสธส่วนเงินให้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีให้มองวิธีการที่ไม่เคยให้ความสำคัญบางทีวันนี้อาจจะประสบผลสำเร็จก็ได้นะคะและความรักให้เน้นคนที่มีคู่และมีปัญหามานานค่ะจะต้องประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีๆต่อไปชาวราศีกรกฎนะคะงานในวันนี้จงใช้อำนาจที่มีให้เกิดประโยชน์ทั้งบริวารและคนรอบข้างจะค่อนข้างเกรงใจแต่ว่าการเงินจะต้องมีความยืดหยุ่นนะคะเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ด้วยเพราะว่าสถานการณ์ช่วงเช้ากับช่วงบ่ายอาจจะไม่เหมือนกันและความรักในวันนี้คนที่พยายามมานานอย่าเพิ่งท้อวันนี้นะคะจะมีโอกาสได้รับสัญญาณตอบรับไปในทางที่ดีขึ้นต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะงานไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือว่าทำงานประจำก็ให้เผื่อใจเอาไว้นะคะหากสิ่งที่ทำจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือว่าทำซ้ำแล้ววันนี้ก็ควรจะสำรองเงินไว้ด้วยค่ะเพราะว่ามีเกณฑ์จะต้องใช้จ่ายแบบกระทันหันและความรักทายดีค่ะโดยเฉพาะคนที่มีคู่ครองวันนี้คนรักพร้อมที่จะอุปถัมภ์และให้ความช่วยเหลือค่ะต่อไปชาวราศีกันค่ะงานในวันนี้อย่าตีตนไปก่อนใครนะคะเพราะว่าเวลามีปัญหาหรือว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงก็ต้องบอกว่าให้คิดบวกให้มองเป็นเรื่องของโอกาสส่วนเงินนะคะจะมีโอกาสได้ลาภผลจากเพศตรงข้ามแต่ต้องระวังในยะแอบแฝงด้วยและความรักในวันนี้อย่าพยายามสร้างเงื่อนไขในการใช้ชีวิตคนที่คิดมีคู่ให้ปรับปรุงบุคลิกภาพของตัวเองก่อนค่ะชาวราศีตุลค่ะงานให้พยายามประคับประคองและรักษามาตรฐานวันนี้จะค่อนข้างอึดอัดจะขยับไปไหนก็ค่อนข้างจะลำบากและควรมีวินัยในเรื่องของการเงินระวังจะมีปัญหาสภาพคล่องในอนาคตก็ได้นะคะและความรักถ้าไม่เร่งรีบก็ทายดีหมดนะคะถึงจะมีโอกาสก็ปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานเชิงรุกเด่นในเรื่องของการเจรจาต่อรองรวมถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆส่วนเงินวันนี้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ทั้ง2ด้านนะคะหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้มาก
และความรักค่ะมีโอกาสวนเวียนอยู่กับสถานที่หรือว่าบรรยากาศที่คุ้นเคยรวมถึงอาจจะได้ข่าวคราวจากคนรักเก่าด้วยค่ะปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะงานวันนี้ทายดีเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานร่วมกันกับคนรักหรือว่าคู่ครองวันนี้จะสามารถช่วยเหลือส่งเสริมกันได้เป็นอย่างดีแต่เงินไม่ควรคิดการใหญ่ค่ะวันนี้ลงทุนแล้วจะเหนื่อยเปล่าในแง่ของรายจ่ายก็จะมีการจ่ายซ้ำจ่ายซ้อนและความรักให้ระวังในเรื่องของคำพูดคำจาไม่ว่าคนที่จะมีคู่แล้วหรือว่าคิดอยากจะมีคู่ก็ตามค่ะคุณชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันที่ Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV ค่ะช่วงนี้เราก็มาพูดคุยกันต่อนะคะสายสดที่024960493 024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ422-1606นะคะเดี๋ยวเราไปตอบ SMS กันต่อเลยค่ะเกิดวันพุธที่23ธันวาคมปี13นะคะเวลาทุ่มกว่าเนาะเลิกกับแฟนแล้วจะเจอเนื้อคู่อีกไหมคะแล้วก็ลูกสาว2คนพึ่งได้ไหมคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง46นะครับด้วยพื้นชะตาอันนี้เลิกแล้วพูดได้นะครับอยู่คนเดียวดีกว่านะปีที่ผ่านมาเกณฑ์ความรักไม่ดีเลยนะครับก็เอาเป็นว่าเริ่มต้นใหม่ดูแลลูกตัวเองให้ดีที่สุดนะถ้าเป็นผมจะทำแบบนั้นแต่ถ้าถามว่าจะมีโอกาสเจออีกหรือไม่ก็ย่าง47ก็มีเกณฑ์นะครับเพียงแต่ว่าระวังคนที่มีเจ้าของละกันนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอุทัยค่ะเกิดวันที่24ธันวาคมปี21เวลา16นาฬิกา35นาทีถามเรื่องงานกับเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะฮะ24ธันวาคม21ถ้าคุณทำธุรกิจพอดีไม่ได้บอกว่าทำอะไรถ้าทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนปีนี้นะครับให้ตกลงในเรื่องของสิทธิประโยชน์กันให้ดีๆเพราะมีโอกาสจะผิดใจขัดแย้งกันแต่ในทางกลับกันนะภาพรวมในเรื่องของงานถือว่าดีโดยเฉพาะคนที่ทำงานประจำปีนี้มีโอกาสลุ้นในเรื่องของความเจริญเติบโตความก้าวหน้านะครับความรักแต่ในเรื่องของสภาพคล่องเนี่ยกาลีจี้ไปที่เรือนอริก็ระวังชักหน้าไม่ถึงหลังเกิดภาระหนี้สินได้ของคุณถ้ามีโอกาสทำทานกับคนชราขอให้แบ่งปันนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณัฐกฤตนะคะเกิดวันที่10พฤศจิกายนปี24ค่ะเวลา 01:25 เช้าวันอังคารนะคะถามเรื่องงานคู่ครองแล้วก็อนาคตค่ะก็ยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับของคุณเนี่ยพอเป็นวันจันทร์แล้วในช่วงอายุย่าง35นะครับ35ผมทายดีทั้งคู่นะทั้งเรื่องงานแล้วก็ในเรื่องของความรักปีนี้ถ้าโสดเนี่ยปัตตานีเป็นสีวงกลมตกยังไงได้เจอคบหาอยู่มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์จริงจังเป็นเรื่องเป็นราวแต่สิ่งที่อยากจะฝากถ้ามีคู่แล้วอาจจะมีคนเข้ามานิยมชมชอบนะอันนี้ต้องวางตัวให้เหมาะสมส่วนในเรื่องของงานก็เช่นเดียวกันออกแรงเยอะๆมีลุ้นในเรื่องของพวกการโปรโมทcareer path อันนี้ทายดีทั้งสองเรื่องค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวิราณีนะคะเกิดวันที่10กุมภาพันธ์ปี30ค่ะตี 3:51 นาทีนะคะชีวิตมีแต่อุปสรรคอาจารย์อยากจะเปลี่ยนชื่อนะคะจากวิราณีเป็นพรชนกกับหัตถพรนะคะ10กุมภาพันธ์30เนี่ยปฏิทินวันนี้ผมอาจจะดูหลีตาหน่อยตายิ่งตี่อยู่ก็ยิ่งเล็กเข้าไปใหญ่ครับวันนี้ต้องส่องมอนิเตอร์10กุมภาพันธ์30เนี่ยปฏิทินตรงกับวันอังคารนะค่ะนะครับผมจะพยากรณ์บนสมมติฐานที่ว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารฉะนั้นคุณเป็นคนวันจันทร์ถ้าไม่ใช่ส่งคำถามเข้ามายืนยันอีกรอบก็รบกวนนะครับทุกท่านเลยนะระบุวันที่เกิดมาด้วยอ่ะเดี๋ยวลองดูชื่อกล่าวก่อนค่ะค่ะชื่อวิราณีวแหวนสลีรอเรือสละอานนอนเนมสระอีค่ะจ้ะโอเคเห็นด้วยไม่ผ่านนะดูชื่อใหม่เลยลูกชื่อใหม่นะคะชื่อพรชนกค่ะตรงตัวนะครับตรงตัวค่ะยังไม่ชอบหัตถพรหอหีบรอหันสอบริสีแล้วก็พพันธ์เรือค่ะอันนี้เข้าท่ากว่านามสกุลนามสกุลบกกระโทกนะคะกระโทกนะครับก็ใช้ได้นะครับเป็นคู่สมพลนะฉะนั้นระหว่าง2ชื่อนี้ผมถือว่าชื่อหัตถพรดีกว่าค่ะแล้วชีวิตมีแต่อุปสรรคเนี่ยทำไงดีคะแต่ส่วนหนึ่งอยู่แล้วในเรื่องของชื่อเนี่ยนะบางคนสงสัยว่าทำไม
ทำไมชื่อถึงมีผลกับชีวิตมีสิครับเพราะว่าเป็นศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณอยู่แล้วฉะนั้นชื่อเนี่ยถ้าติดกาลีมันก็เหมือนกับถูกฉุดรั้งทำอะไรก็จะติดขัดล่าช้าครึ่งนึงคือการกระทำอีกครึ่งนึงคือโหนราศาสตร์นะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนชื่อแล้วอีกส่วนนึงก็ต้องขวนขวายกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาเดี๋ยวลองดูกันนะครับถ้าคุณอยากจะทำงานถ้าทำงานประจำนะอยู่พวกแวดวงสถาบันการเงินแบงก์ไฟแนนซ์พวกนี้ทำได้นะนะครับหรือว่าถ้าอยากจะทำธุรกิจเองก็ให้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกธุรกิจพวกสุขภาพ อันนี้ดียาสมุนไพรในเรื่องของนวดแผนโบราณหรือแม้กระทั่งในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวกับเครื่องสังฆทานรวมถึงศึกษาโหราศาสตร์อันนี้เด่นครับงานท่านต่อไปค่ะคุณอัจฉริยานะคะเกิดวันที่8ตุลาคมปี19เวลานะคะบอกว่าเป็นรุ่งเช้าของวันศุกร์ถามเรื่องของการงานค่ะแต่ไม่ได้บอกว่ากี่โมงใช่ค่ะรุ่งเช้าของวันศุกร์เลยตีห้าครึ่งหรือยังเอาอย่างนี้ตีความจากคำถามก็น่าที่จะมองเห็นแล้วนะเห็นเส้นลายมือพูดง่ายถ้าบอกว่ารุ่งเช้าถ้าเกิดก่อนตีห้าครึ่งส่งคำถามมายืนยันใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับค่ะฉะนั้นก็พยากรณ์บนสมมติฐานที่ฟ้าสว่างแล้วเป็นคนวันศุกร์ปีนี้ทายดีในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับโดดเด่นมากแม้อยากจะเปลี่ยนแปลงก็มีโอกาสจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่ถ้าถามผมระหว่างโตที่เดิมกับเปลี่ยนไปเจริญเติบโตที่ใหม่ผมเชียร์ให้อยู่ที่เดิมนะผมเชียร์ให้อยู่ที่เดิมแล้วก็ปีนี้ฝากระวังในเรื่องของปัญหาจากพวกบริวารหน่อยละกันของคุณทำบุญเสริมนะให้ทานกับผู้พิการทางสายตาครับค่ะนะคะก็สำหรับใครที่เกิดประมาณคาบเกี่ยวประมาณนี้ก็ระบุเวลามาหน่อยก็ยังดีนะคะท่านต่อไปค่ะคุณแดงค่ะเกิดวันที่16เมษายนปี02วันพฤหัสนะคะเวลา12นาฬิกาตรงจะขายกระเป๋าเพิ่มได้ไหมคะตอนนี้ขายของเล่นอยู่นะคะเมื่อไหร่จะมีบ้านมีโชคไหมคะเอามาขายแพรนี่สิกระเป๋าว้าตอนนี้ชักหน้าไม่ถึงหลังเหมือนกันเลยค่ะอาจารย์อย่างนี้จริงๆแล้วกระเป๋าก็ดีนะครับหรืออะไรนะของเล่นเนี่ยก็มันคือดาวดวงเดียวกันในทางโหราศาสตร์ฉะนั้นก็ให้ผลใกล้เคียงแต่ของคุณเนี่ยถ้าเป็นไปได้ขายของเก่าจะดีกว่าของเล่นเก่าเนี่ยโอ้ยแพงๆนะที่สภาพก็เรียกว่าสภาพมิ้นๆหน่อยอย่างเงี้ยสมรูปหรือกระเป๋าก็ลองดูครับมือสองหรืออีกหนึ่งอันที่น่าสนใจถ้าไม่อยากลงทุนถ้าเอ็กซ์เพิร์ตในกลุ่มนี้ซ่อมกระเป๋าผมเห็นเยอะนะธุรกิจตัวใหม่ดูแลพวกสินค้าแบรนด์เนมเนี่ยซ่อมปรับปรุงรีโนเวทมันให้ดีขึ้นค่ะก็ส่วนใหญ่ร้านกระเป๋ามือสองเนี่ยเขาก็จะรับทำนะคะใช่จะมีบอกแล้วเป็นบริการรู้เยอะรู้เยอะนะคะรู้เยอะนะครับแต่ตอนนี้ต้องเก็บให้แน่นเลยค่ะกระเป๋าตังค์เนี่ยจ้ะนะคะแต่ว่าของคุณแดงในแง่ของการลงทุนในสิ่งที่คุณถามผมนะทั้งรอยต่อย่าง58และย่าง59เนี่ยผมยังไม่เชียร์นะให้ลงทุนใหญ่แล้วพอมีโชคบ้างมั้ยคะถ้าไม่ถึงการเสี่ยงโชคผมไม่สนับสนุนครับนะท่านต่อไปค่ะคุณเนาค่ะเกิดวันที่26เมษายนปี22ค่ะเวลาเที่ยงคืน50นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสการเงินความรักและอยากจะมีลูกอีกคนจะมีมั้ยคะขอบคุณนะให้ข้อมูลอย่างนี้ชัดเจนนะครับตอนนี้ย่าง30อย่างนี้นะครับช่วงปี2ปีนี้ ก็ให้สู้หรือว่าอยากจะให้คุณหมอหรือว่าลงทุนโดยการใช้วิทยาศาสตร์ก็ช่วยเนี่ยคือปีนี้ให้ปล่อยไปตามธรรมชาตินะย่าง38แต่ว่าย่าง39เนี่ยเกณฑ์มันเอื้อถึงวัยจะเพิ่มขึ้น1ปีก็เถอะถ้าจะลงทุนทางวิทยาศาสตร์ทำกิฟต์ทำอะไรก็ขอให้ลงทุนในช่วงนั้นแต่ถ้าหลุดจากช่วงเวลาที่ผมเรียนแล้วโอกาสก็คงจะน้อยลงนะครับท่านต่อไปค่ะคุณติหลิลักษ์นะคะเกิดวันที่17พฤษภาคมปี39ค่ะเวลาเกิด9โมง49นาทีถามเรื่องความรักและการเรียนค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันไม่ได้บอกอีกแล้ววันศุกร์นะฮะถ้าไม่ใช่วันศุกร์ส่งคำถามมายืนยันใหม่อีกรอบนึงตอนนี้21นะครับ21ขวบอายุย่างเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะเกณฑ์การศึกษาปีนี้เนี่ยไม่ดีนะฉะนั้นอย่าประมาทดู
ช่วงอายุแล้วน่าจะปี3ปี4นะครับถ้าคุณเรียนตามเกณฑ์ฉะนั้นช่วงนี้ขยันหน่อยไม่ได้ทายแบบขอไปทีนะผมพูดจริงๆการทำทานให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ10ตัวส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ปีจรนี้กาลีก็โยงถึงฉะนั้นผมเป็นห่วงทั้งสองเรื่องอย่าดึงกันหมดนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณจิตรานุชค่ะเกิดวันที่30กรกฎาคมปี36วันศุกร์เวลา22นาฬิกาถามว่าอาชีพอะไรจะรวยนะคะดวงความรักและการเงินค่ะก็ต้องบอกก่อนว่าดวงนี้ไม่ได้แบบถึงขั้นรวยนะครับแต่ว่าอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาจะทำให้เรามีหลักฐานความมั่นคงของคุณพฤหัสในดวงสวยก็เหมือนกันนะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพยาสมุนไพรนะครับธุรกิจเครื่องสังฆภัณฑ์ในเรื่องของการศึกษาโหราศาสตร์อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เด่นนะและปีจรในกรรมะเป็นสีเป็นดาวพฤหัสปุตตะก็เช่นเดียวกันฉะนั้นปีนี้ถ้าพร้อมอยากจะเริ่มต้นอะไรถือว่าเด่นส่วนความรักความสัมพันธ์ด้วยพื้นชะตาเนี่ยจันเสาโยงพยายะหินะไม่ค่อยมีโชคเรื่องรักถ้ามีคู่มักจะต้องอ่อนๆตามใจและปีนี้กาลีจี้เรือนคู่นะครับก็ให้หาโอกาสทำทานกับเด็กเล็กๆนะโรงพยาบาลเด็กก็ได้เด็กตามสถานสงเคราะห์เด็กอนาถาได้ทั้งนั้นถ้าโสดอยู่คนเดียวครับครับท่านต่อไปค่ะคุณกังวานค่ะเกิดวันที่18กุมภาพันธ์ปี08วันพฤหัสนะคะเวลา 15:10 นงานเงินแล้วก็โชคลาภค่ะงานเงินกับโชคลาภเป็นอย่างไรปีนี้งานผมทายดีนะครับเด่นมากทั้งงานเก่างานใหม่ถ้าคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงอย่าออกก่อนเท่านั้นเองจะเปลี่ยนไม่ว่ากันนะครับถ้าทำธุรกิจก็มีโอกาสได้ขยับขยายปีนี้มีเกณฑ์ได้รับผลจากผู้หลักผู้ใหญ่สภาพคล่องก็ถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาผมว่าปีนี้หายใจหายคอคล่องขึ้นแต่เงินจะมาจากงานครับไม่ใช่จากการเสี่ยงโชคโชคลาภแปลว่าไม่มีเลยอาจารย์ใส่หัวดิกๆเลยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณขิงนะคะเกิดวันพฤหัสที่13มีนาคมปี18ค่ะเวลา 12:05 น.เรื่องการเงินกับความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับเงินกับความรักเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง42นะครับปัตตนิโยงมรณะเนี่ยพื้นชะตาอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณได้คบหากับคนที่มีเงื่อนไข4ข้อดังต่อไปนี้ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้สูงวัยกว่า 6-7 ปีอัพมีตำหนิลักษณะการคบหาอยู่ยังมีระยะห่างแล้วก็สุดท้ายหรือคือมีเชื้อสายต่างประเทศนะครับส่วนในเรื่องของงานปีเรื่องเงินถามเรื่องเงินถามเรื่องเงินปีนี้สภาพคล่องถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็ถือว่าดีขึ้นนะติดขัดยังมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือครับตอนนี้มีอีกหนึ่งสายจากคุณชมทางบ้านค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะคุณอะไรคะนิตยาค่ะจ้าจ้าขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะวันพุธที่13พฤษภาคม30ค่ะครับเวลาเกิดค่ะ 18:10 น.ค่ะ 18:10 เหรอฮะค่ะตรงกับวันอะไรคะวันพุธค่ะวันพุธค่ะอันนี้มั่นใจในแง่เวลาเกิดนะค่ะดูไปเกิดเลยจ้ะเดี๋ยวลองเช็คเดี๋ยวผมสอบดวงนิดนึงดวงนี้ปัตตานีเป็นกาลีแล้วก็โยงในเรื่องของส่วนใหญ่จะมีปัญหาเนี่ยไม่ค่อยสบายใจอ่ะเรื่องคู่กับเรื่องของเงินทองทองเป็นบ่อยไหมค่ะใช่ไหมทั้งสองเรื่องยังไม่คล่องตัวดีใช่ค่ะแล้วก็กับความรักก็ไม่ค่อยสมหวังไม่ค่อยได้ดังใจเป็นไหมค่ะไม่เคยลงรอยได้เท่าไหร่จ้ะฟังให้ดีนะเกณฑ์เรื่องคู่ปีนี้ตอนนี้ยังคบหาอยู่ใช่ไหมฮะค่ะอยู่ด้วยกันปีนี้นะพูดอะไรให้ระวังสำคัญมากไม่ได้เข้าข้างผู้ชายแต่ในดวงบอกว่าให้คุณระมัดระวังและประกอบกับพื้นชะตาคุณเป็นคนพูดตรงนะฮะโดยเฉพาะกับคนใกล้ชิดบางทีต้องบอกว่ามะนาวไม่มีน้ำนะครับใช่ค่ะก็ปีนี้ให้ระวังตัวเองนะส่วนหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่หรือเปล่าครับคือเป็นพนักงานอยู่ที่รีสอร์ทเป็นแคชเชียร์นะแคชเชียร์ดูแลการเงินนะฟังให้ดีเหมือนกันเกณฑ์เรื่องงานเนี่ยถ้าถามว่าทำพวกรับจ่ายทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทองทอง
ในดวงโฉลกไหมตอบว่าโฉลกนะครับเพียงแต่ว่าปีจรเนี้ยย่าง30เนี่ยถ้าคุณไม่ได้เบื่องานเองนะให้ระวังข้อผิดพลาดหรือมีปัญหาในเรื่องของงานระวังนะในเรื่องของการจัดเก็บก็ดีในเรื่องของการบันทึกบัญชีก็ดีให้ระวังนะครับในช่วงอายุย่าง30แล้วเจ้านายกับเพื่อนร่วมงานนี่คือว่าเข้ากันดีใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วที่คุณทำมานานหรือยังขอโทษก็ได้ปีนึงแล้วค่ะยืนยันเหมือนเดิมว่าระยะยาวถูกโฉลกแต่ขอให้พ้นพฤษภาหน้าไปนะและด้วยดวงนี้กับคู่อาจจะไม่ค่อยดีแต่กับนายเนี่ยจะดีนะโดยเฉพาะถ้าคุณมีนายเป็นสุภาพบุรุษนะครับสตรีก็ไม่ได้เสียไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าปีนี้เกณฑ์งานมันไม่ค่อยดีคุณเองต้องระวังนะระวังเข้าเนื้อนะนะดูดีๆแล้วก็ปีจรนี้ให้หมั่นทำบุญตักบาตรนะครับค่ะนะตักบาตรถวายเพลพระถ้าจะไปถวายสังฆทานก็ขอให้เป็นสังฆทานสดพวกข้าวปลาอาหารขนมนมเนยน้ำท่าจัดให้ครบค่ะแล้วคือว่าตอนนี้ที่ว่างคือต้องอยากสร้างสารพัดภูมินะคะไม่มีเจ้าที่สารพัดภูมิเลยแต่ว่าติดขัดเรื่องการเงินนะคะก็ดาวการเงินเป็นกาลีก็จะพูดแบบนี้ก็ถ้าติดขัดก็ยังไม่ต้องสร้างปีนี้ก็คือว่าการเงินไม่ดีการโชคลาภก็จะไม่มาใช่ไหมสองปีสองปีใช่สองปีค่ะสองปีนะครับก็ของคุณผมอย่างที่ผมบอกอ่ะปีนี้ให้ทำเสริมในเรื่องดังกล่าวแล้วเนี่ยหลังวันเกิดปีหน้าค่ะหลังวันเกิดปีหน้าให้ทำทานกับสัตว์นะไถ่ชีวิตโคกระบือก็ได้อืมค่ะนะครับก็รอจังหวะเวลาที่พร้อมก่อนนะเพราะช่วงนี้ตึงพอสมควรนะครับค่ะและสำคัญไอ้เรื่องงานที่ผมเรียนระวังจะเกิดความผิดพลาดและส่งผลต่อความมั่นคงของงานนะครับอืมนะคะอ่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมคะบุตรคนมีเกณฑ์ที่จะมีคนต่อไปไหมคะอืมแปลว่ามีแล้วในเรื่องของการมีน้องมีกี่คนแล้วคะมีคนแรกคนเดียวค่ะ3ขวบอ๋อ3ขวบแล้วคือถ้าดูในดวงนะถ้าเป็นผมช่วง2ปีนี้ผมยังจะไม่มีเพราะตอนนี้คุณก็ติดขัดเรื่องเงินอยู่เยอะเลยนะแล้วก็มันล้อกันเลยฮะย่าง32มีเกณฑ์มันก็จะพ้นเกณฑ์ในเรื่องของเงินเสียพอดีนี่ออกไหมฮะผมว่าย่าง32ใช่31เต็มย่าง32เนี่ยตรงนั้นจะมีเกณฑ์และดาวการเงินคุณไม่เสียก็จะสบายขึ้นทุกอย่างก็จะดีขึ้นตอนนี้มีแล้วยิ่งเหนื่อยนะฮะจะเหนื่อยเยอะขึ้นครับแล้วอีกอย่างอยากจะถามว่าตอนนี้คือว่าสร้อยคอนะคะคือเก็บไว้เก็บดีมากจนลืมอะค่ะไม่ทราบว่ายังอยู่นะคะอะไรฮะสร้อยคอสร้อยคอค่ะไม่ทราบตำแหน่งว่าเอาไปเก็บไว้ที่ไหนนะคะ9:39เดี๋ยวนะครับจับยามตอบนะฮะความจริงจะได้คืนนะถ้าถามของหายในช่วงยามนี้มีโอกาสจะได้คืนนะครับเพียงแต่ว่าของคุณเนี่ยผมอยากให้น่าจะอยู่ในที่พักอาศัยนะครับไม่ได้มีใครหยิบไปเลยใช่ไหมคะมีโอกาสได้คืนครับน่าจะอยู่ในที่พักอาศัยลองไปดูบริเวณครัวก็ได้นะครัวหรือห้องน้ำเลยลองดูแต่อาจจะได้ช้าหน่อยนะครับนะคะอ่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะอ๋อไม่แล้วค่ะขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะกลับมาต่อที่ SMS นะคะจากคุณณวันค่ะเกิดวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์ปี29ค่ะเวลา14:00 นตรงถามเรื่องของงานสุขภาพพระที่เสวยอายุกี่ปีและการทำบุญเสริมค่ะตรงกับวันจันทร์วันจันทร์ถูกต้องของคุณเนี่ยช่วงนี้นะครับพุธเสวยถึง40แต่ประเด็นคือราหูซึ่งเป็นคู่ศัตรูเนี่ยเข้าแทรกจนถึง29 มีนาคม 51คงเคยได้ยินคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกนะอันนี้ก็เหมือนกันขออภัย 61ขอบคุณนะครับ นะครับก็คือเป็นคู่ศัตรูเหมือนกันฉะนั้นช่วงนี้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะ
แล้วก็ในแง่ของการบูชาถ้าเป็นไปได้บูชาพระเคราะห์หลักหรือถ้าสะดวกพระเคราะห์เสวยด้วยพระเคราะห์แทรกด้วยนะครับก็พุทธเสวยก็ให้ไปเช่าหลวงพ่อบ้านแหลมนะมะระอะนะเทวะอะควบคู่กับปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบพระราหูที่เข้าแทรกถ้าสะดวกให้ไปเช่าหลวงพ่อโตที่วัดป่าเลไลที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับกระโตเสนโตวัลธรรมเณโตสัทธาเนสิเววะเลโตสังอากาศิฉันตุนางโตสัจจิตังนะมามิหังควบคู่กับคะพุทธปันธูธรรมวะคะจำได้หมดเลยนะวันละ12จบอันนี้สำคัญนะจนถึง29มีนา61นะครับสุขภาพด้วยสุขภาพก็เน้นเกี่ยวข้องกับพวกปัญหาพวกกล้ามเนื้อกระดูกนะแล้วก็สายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วก็หัวใจของคุณปีจรเนี้ยบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่6กรกฎาคมปี24นะคะวันจันทร์เนาะเวลา6โมงเช้าโดยประมาณนะคะงานโชคลาภมีโอกาสเปลี่ยนงานหรือเปล่าคะลาภกาลีมีเกณฑ์เปลี่ยนครับแต่ปีนี้ต้องบอกนะว่าเหนื่อยหน่อยไม่ว่าจะอยู่ที่เดิมหรืออยู่ที่ใหม่และสิ่งสำคัญถ้าเป็นทรงนี้อย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับถ้าอยากเปลี่ยนผมคงไม่แนะนำให้ทำบุญเสริมอะไรแต่ถ้าไม่อยากเปลี่ยนให้คุณลบพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มที่ยังใช้การได้นำไปบริจาคให้กับคนที่เขาขาดแคลนเอาละค่ะก็เดี๋ยวต้องพักสักครู่นะคะ SMS ยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606เดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องงามยามดีกันค่ะครับ